หญิงแมนเคลื่อนไหวกลางไอจีแมทพิรณีหลังประกาศเลิกไฮโซโบนันซ่าสงกรานต์จากกรณีที่ทำเอาโซเชียลฮือฮาไม่น้อยเมื่อนางเอกสาวอย่างแมดพิรณีได้ประกาศปิดฉากรักกับทายาทโบนันซ่าอย่างสงกรานเตชะนรงค์เพราะว่าปัญหาสะสมแล้วหลังจากจบการให้สัมภาษณ์เนี่ยแมทก็ได้โพสแคปชั่นเด็ดจีโดนใจบอกเอาไว้ว่ามีแต่ลิฟที่เอาเราลงท่ามกลางคนบันเทิงทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กเนี่ยได้เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายและล่าสุดเลยทางด้านหญิ ก็ Man, ได้เคลื่อนไหวกลาง IG จีแมทหลังประกาศเลิกกับสรงกรานซึ่งเธอนั้นก็ได้คอมเมนต์ให้กำลังใจแมทว่ารักที่สุดนะคะ